เดี๋ยวว่าไม่ทำละครก่อนเลยอ่ะก่อนเออวันนี้อุตส่าห์ให้มาบุกกองละครเรื่องนี้มันยังไงคะเบลมันจะแตกต่างหรือเข้มข้นหรือว่าแบบยังไงสำหรับเราแตกต่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการรักเด็กครั้งแรกค่ะมีแฟนเด็กงี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะขยี้มากคือเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นแบบความคอมเมดี้ที่แบบคือเรากับพระเอกเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบปีนเกลียวเราอ่ะแล้วก็มาสมัครงานที่เดียวกับเรานู่นนี่นั่นแบบตามจีบอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ไม่อยากเล่ามากเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้ก็แบบถ่ายไปได้แบบสักพักนึงแล้วค่ะน้องพีคก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็ปรับตัวไวค่ะคือเขาน่าจะมีความอยู่ในใส่เลือดอยู่นิดนึงมีความจิตแข็งไม่ว่าพี่เกิกหรือว่าใครจะพยายามแกล้งคือเขาก็ไปได้อย่างนี้ค่ะมีสอนอะไรน้องบ้างไหมฮะเบลในกองไม่ได้สอนค่ะก็เพราะว่าคือในกองก็จะมีทั้งผู้จัดร่วมกับมี acting coach อะไรอยู่แล้วคือเบลอยากให้น้องแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ไม่อยากให้เขาเกรงก็จะแบบเป็นพูดคุยเล่นอะไรกับเขาอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าอยู่ในกองชอบแบบว่าเรื่องกล้องถ่ายรูปอะไรกันใช่ก็จะมีเรื่องประเด็นให้คุยกันเพราะว่าชอบถ่ายรูปเหมือนกันค่ะก็จะแนะนำน้องว่าเขายังไม่เคยล้างฟิล์มในไทยเลยก็บอกเขาว่าไปแบบไปถ่ายไปล้างไปอะไรตรงนี้สิอะไรแนะนำแนะนำบ้างเพราะเรามีความรู้ตรงนี้มาจากใครเนาะมาสอนเขาได้อะไรอย่างงี้เราฟังใหม่เราก็มาบอกต่อเขาค่ะแต่ว่าในละครเราแบบว่าคบเด็กตอนชีวิตจริงเราคบลุงนี่ยังช่างแตกต่างแซวไหมท่านแซวไหมคะพี่แซวเราไหมคะพี่เรียนไม่มีค่ะจะมีแต่พี่ๆนี่แหละค่ะที่แซวค่ะนะคะสุดอัศกิจแล้วนะคะคลิปค่ะที่เราเป็นวันครบรอบหรือว่าโอกาสอะไรยังไงคะเบลก็เอาเป็นว่าเป็นประมาณนั้นละกันค่ะมันไม่ได้แบบกิจจาลักษณะอะไรสักทีเดียวค่ะแต่แค่รู้สึกว่าคือเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วเบลก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราดูรูปแต่จากโทรศัพท์มันน่าจะมีเหมือนสมัยก่อนนะแล้วก็จะมีอัลบั้มรูปอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยแบบคิดมาว่าเรางั้นเราทำรูปมาแปะไว้ที่บอร์ดเอาไว้ดีกว่าเอาไว้แบบดูเล่นเบลเห็นแล้วเป็นไงคะเขาค่อนข้างปลื้มก็เซอร์ไพรส์อยู่ค่ะเพราะว่าคือไม่คิดว่าเบลจะให้ตอนแล้วเบลก็แบบเบลไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีเนาะมันก็แบบมันก็เป็นหนึ่งวาระโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยอยากจะให้อะไรสักนิดนึงก็เป็นแบบอะไรที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางใจอะไรแบบนี้ดีกว่าเก็บสะสมนานไหมคะแต่รูปหลายคนบอกว่าเป็นรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างงี้ของคู่เราก็ไม่นานค่ะคือก็เลือกจากโทรศัพท์วันนั้นแล้วก็ไปปริ้นวันนั้นแล้วก็ให้เลยเฉพาะเป็นรูปที่ไม่ได้ลงโซเชียลให้เห็นอะไรอย่างงี้ป่ะคะคือไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่ารูปไหนน่ารักแล้วก็มันเห็นแล้วมันนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงจะมีแบบรูปน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้ด้วยทั้งของเบลทั้งของพี่เขาก็แบบแปะเอาไว้เพราะว่าพี่เขาชอบบอกว่าคือถ้าเขาไปทำงานต่างจังหวัดเขาต้องเอาน้องไปฝากไว้ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดถึงไม่ได้เจอก็เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจรูปคู่เนี่ยเป็นแค่ของแถมค่ะเขาว่าไงบ้างคะก็ดีใจค่ะรีแอคชั่นเป็นไงคะเขาแบบตื่นตาตื่นใจหรือว่าตกใจกับสิ่งเราให้ตั้งใจทำเขาก็ก็ดีใจอ่ะเขาไม่ได้แบบตื่นเต้นหรืออะไรมากกว่าเพียงแต่ว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะได้รับก็ดูใหญ่เลยแล้วก็แบบหัวล้ออย่างเงี้ยก็แบบมีเซอร์ไพรส์กว่านะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปน้องหมาก็รู้สึกเขาดีใจอีกด้านนึงที่ได้เห็นน้องหมาแล้วเขาได้อะไรเป็นของเรากับเบลก็มีดอกไม้ค่ะก็ได้เห็นดอกอะไรคะที่เราชอบมันรวมหลายๆดอกเราเป็นชอบเนาะใช่ค่ะจะมีไปฉลองอะไรพิเศษกันที่ไหนไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าปีหน้างดละกันปีหน้างดน้องงดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้ชอบแล้วชอบของขวัญชิ้นนี้แล้วปีหน้าจะได้แบบไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อยากกดดันนี้แต่บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แซวเยอะเหมือนกันเนาะในไอจีของเราพอเราแบบโพสต์กันลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ละค่ะแต่ว่าแบบความตั้งใจของเบลก็คืออยากให้รูปถ่ายที่ดูแต่ในมือถือคือมันแบบได้เห็นได้สัมผัสจริงๆอย่างคู่เราเหมือนค่อนข้างเป็นคู่ที่ค่อนข้างหวานอะไรอย่างนี้ไหมคะก็น้อยนะเทียบกับคนอื่นแต่ว่าคือ อาจจะไม่น้อยใจเลยจ้าบอกเลยจริงหรอจ้า
มไม่นะคือมันนานๆทีจะได้เห็นมากกว่าเบลว่านะหวานในคนละแบบค่อนข้างเป็นคู่ที่ค่อนข้างหวานอะไรอย่างนี้ไหมคะก็น้อยนะเทียบกับคนอื่นแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้ใจจ่าบอกเลยจริงหรอจ่าไม่นะคือมันนานๆทีจะได้เห็นมากกว่าเบลว่านะหวานในคนละแบบหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบหวานแบบนี้ก็คือแบบของเราอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบหวือหวาเป็นพิเศษเนาะอยากจะให้มันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าความรักของเรามันถือว่าโอเคไหมคะในรูปแบบแบบนี้ก็โอเคนะโอเคแล้วก็เหมือนสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วแบบเออแฮปปี้มากกว่าอย่างนี้ก็ดีกว่าแต่พอลงไปนี่คือเรียกว่าทรมานคนโสดไหมฮะเบลฆ่าคนโสดเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้อย่างงั้นค่ะพี่เบลก็ไม่ได้ถามก่อนว่าแบบเออว่าจะลงคลิปอะไรแบบนี้โอเคโอเคขอบคุณค่ะใช่ค่ะจะไม่บอกจะเห็นเขาไม่ใช่นักเองนะ